นะครับลุงเต่าก็คงจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในบรรดาผู้ปกครองทุกท่านแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าแก่แต่ท่านก็ริบเบียร์ผมไปคืนหรอกนะฮะกราบเชิญลุงเต่านะครับเป็นตัวแทนของผู้ปกครองอะคาเดมี่ของเราแล้วกันเด็กดูลูกทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมดีใจนี่เข้าปีที่3แล้วที่ผมมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ได้จากผู้ปกครองท่านอื่นไปจากไปที่ไหนผมขอบคุณโค้ชขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาในวันนี้ผมดีใจแต่ขออยากขอผู้ปกครองทุกคนหน่อยนะครับลูกๆขึ้นมาร้องเพลงอ่ะช่วยตบมือดังๆจะได้มีตังค์จากการถูกหวยนะครับใครตบมือดังที่สุดรวยที่สุดเลยนะครับถูกหวยแน่นอนงวดนี้แล้วก็ฝากถึงลูกๆทุกคนนะครับวันนี้ฟุตบอลมันคือเกมกีฬามันมีแพ้มีชนะคำว่าแพ้เราต้องต่อสู้และแก้ไขแล้วก็สู้มันต่อไปทางข้างหน้ามันมีทางให้เดินลูกเต่ามีความสุขที่ทุกอย่างผ่านไป1ปีแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้เรามีความสุขผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขและอันดับต่อไปนี้ลูกเต่าก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วมันยังขาดอยู่อีก1คนที่เป็นหัวหลักอยู่ตรงนี้หัวแถวๆอยู่ตรงนี้ก็เชิญพ่อของพีระนัทออกมาร้องเพลงให้ลูกๆได้ฟังสักเพลงหน่อยสิครับเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยครับขอเชิญหน่อยครับดาบบอยออกมาหน่อยเด็กท่าของมาแล้วเด็กท่าแดนมีผินนี้ไม่มีบัญชีตายตายรอที่มูลละไปตอนช้าแล้วI'm sorry.
ภูมิใจเดียคนไทยทำเองอาจารย์เสียงตกมือให้กับคุณแทนผู้ปกครองนะครับขอบคุณพ่อพี่ครับขอบคุณมากครับไปโอกาสนี้ก็จะขอเชิญนะครับตัวแทนผู้ฝึกสอนนะครับใครก็ได้นะครับอับดุลนะหรือโค้ชเต่านะครับแล้วก็โค้ชพิวิทย์นะครับใครก็ได้นะครับมากล่าวอวยพรนะครับกล่าวแนวทางนะครับให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทิศทางก็ทุกอย่างนะครับนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญก็กลับสวัสดีครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนครับก็จริงๆแล้วงานนี้กว่าจะเริ่มขึ้นได้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะแต่ว่าพอเห็นเด็กๆเห็นผู้ปกครองแล้วผมก็ชื่นใจนะครับนะแนวทางของอะคาเดมี่เรานะครับจากที่คุยกับผู้บริหารหรือว่าหลายๆคนนะครับเริ่มชัดเจนละแต่ว่าผมยังไม่สามารถเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับส่วนเรื่องอะคาเดมี่เรานะครับคล้ายๆกับเด็กหรือว่าตัวผมเองผมก็เหมือนเด็กที่เกิดมาใหม่นะที่ผมยังเดินไม่ได้ผมต้องค่อยๆก้าวทีละก้าวอาจจะล้มบ้างนะอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างนะครับผมก็กราบขออภัยนะผมรับผิดชอบโดยตัวเองนะครับเด็กๆทุกคนนะเราพยายามแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะผลงานหรือว่าระเบียบวินัยหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับผมผ่านเวทีฟุตบอลอาชีพมาเยอะนะครับผมก็อยากเอาตรงเนี้ยมาแบ่งปันกับเด็กๆผมไม่อยากสร้างเด็กนะที่ออกไปแล้วเก่งจริงๆแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะครับผมมีนักกีฬาคนนึงถ้าเกิดไปแล้วมีคุณภาพดีกว่าผมมีนักกีฬา10คนไปแล้วไม่มีคุณภาพนะครับทุกวันนี้ผมพยายามนะฝึกฝนหรือว่าทำให้เด็กทุกคนพยายามเดินที่แข็งแรงนะไม่ใช่เดินไปแล้วล้มเดินไปขาเดียวนะครับผมอยากให้เขาเดินเต็มเท้า2เท้าแล้วค่อยๆเดินเข้าไปเดินจนสุดท้ายเขาวิ่งได้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าใครจะมารับช่วงต่อหรือว่าผมได้อยู่ต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เด็กพวกนี้ต้องก้าวต่อไปนะครับเหมือนที่ผมอับดุลหรือว่าทุกคนเราสอนตลอดนะครับไม่ว่าโค้ชคนไหนนักกีฬาก็ต้องอยู่นะครับไม่ว่าเปลี่ยนโค้ชกี่คนนักกีฬาต้องยังอยู่ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเปลี่ยนโค้ชปุ๊บคุณเสียใจคุณจะเดินก้าวไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมปูแนวทางให้เด็กคือฟุตบอลอาชีพนะครับถ้าเป้าหมายผู้ปกครองมาเพื่อเองฮาเด็กๆมาเพื่อเองฮาผมว่าไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราคือมาเราต้องมีประโยชน์มาแล้วต้องไปในระดับอาชีพให้ได้นะครับอันนี้คือนโยบายที่ผมอับดุลหรือว่าหลายๆคนที่เราคุยกันนะครับส่วนเรื่องนอกสนามหรือว่าเรื่องข้างนอกนะผมไม่สนใจผมไม่รู้นะครับถ้าเด็กผมมีระเบียบวินัยมีความสุขผมมีพอแค่นี้ครับนะครับส่วนวันนี้ผมอวยพรให้เด็กๆทุกคนนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับโค้ชคือสิ่งที่รับผิดชอบนักกีฬามีหน้าที่ลงไปเล่นนะไม่มีนักกีฬาคนไหนที่อยากแพ้ไม่มีโค้ชคนไหนที่อยากแพ้นะครับนักกีฬาลงไปเล่นผมชื่นชมที่เขาวิ่งให้ผมแต่ถ้านักกีฬาลงไปเล่นแล้วเขาไม่วิ่งโอเคเราค่อยว่ากันนะครับนักกีฬาพวกนี้เล่นเพื่อโค้ชเล่นเพื่อตัวเขาเองเขาไม่เคยอยากแพ้นะครับผมชื่นชมเขาไม่ว่าผลจะออกมาชนะหรือแพ้ผมชื่นชมเขาตลอดนะแล้วถึงเวลาซ้อมผมจะมาแก้ไขเขาแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดผิดพลาดผมรับผิดชอบโค้ชรับผิดชอบผมไม่เคยโยนความผิดให้เด็กนะครับเด็กพวกนี้เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเชื่อผมถ้าเกิดเขายังอยู่ในเส้นทางนะครับเขาจะก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพได้นะครับหลายๆคนที่มีโอกาสนะครับส่วนคนที่ผมพูดตลอดคนที่เดินช้านะครับช่วยเดินให้เร็วให้ตามเพื่อนให้ทันนะเพราะทุกวันนี้เพื่อนเดินเร็วมากนะครับถ้าเรายังเดินช้ายังมัวสนใจเรื่องรอบข้างเราไม่เดินไปข้างหน้านะเราจะเดินช้ามีอะไรก็ไม่รู้มาดึงเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราเน้นที่ฟุตบอลอย่างเดียวเราจะเดินเร็วมากนะครับพี่ขอหนุนใจเด็กๆนะครับส่วนวันนี้พี่ขออวยพรให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะครับทั้งสวัสดีปีใหม่แล้วก็วันเด็กเลยนะครับเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่นะครับนะอะไรที่ช่วยพ่อแม่ประหยัดได้หรือว่าอะไรที่พวกเราสามารถช่วยทั้งในและนอกสนามได้จงช่วยนะครับขอให้งานเลี้ยงวันนี้สนุกสนานนะครับแล้วก็
พอหลังจากจบนี้เราก็ค่อยเริ่มต้นทำงานใหม่ลาเฟ่ลาเฟ่มาด้วยครับมาด้วยสรุปสั้นๆก็คือพวกคุณทุกรุ่นทุกชุดเนี่ยต้องทำตัวให้เป็นมืออาชีพมืออาชีพคุณไปค้นหาเองว่าเขาทำกันยังไงอะไรที่มันฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าหรือการพัฒนาในการเป็นนักบอลอาชีพขอให้คุณตัดออกไปนะครับตัดออกไปมันจะทำให้คุณเดินช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องความรักก็ดีนะผู้ปกครองอาจจะไม่ห้ามนะครับแต่จะให้สิ่งพวกนี้มาฉุดรั้งเรานะครับเอาความรักเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปอย่าให้ความรักเป็นตัวฉุดรั้งเราให้เราก้าวได้ช้านะครับเพราะว่าความรักมันมีพลังพลังแห่งล็อกเคยได้ยินไหมครับตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนโค้ชนะครับได้กล่าวต่อไปก็จะเป็นตัวแทนของเด็กในคาร์มี่อันดับแรกกล่าวขอบคุณโค้ชก่อนจะพูดยังไงกับโค้ชขอบคุณก่อนขอบคุณโค้ชทุกคนนะครับที่สอนผมขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนทีมมาโดยตลอดครับเริ่มมาเป็นสายน้ำแล้วนะครับท่านชาบในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่นะครับกล่าวน้องๆนะครับว่าต้องทำตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงกับโค้ชยังไงขอพี่เวมสัก7บรรทัดแล้วกันก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจซ้อมเชื่อฟังโค้ชแล้วก็มีระเบียบวินัยครับคุณแม่บุญยิ่งนะครับแล้วก็คุณธนวัฒน์นะครับนิติการดาราทั้งสองท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสโมสรนะครับบางทีอาจจะลืมนึกถึงท่านไปนะครับเพราะท่านเป็นผู้อุปการะคุณเด็กๆทั้งเกือบ50คนนะครับที่ท่านอุปการะคุณอยู่ณตรงนี้นะครับช่วงพิธีการก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาสนุกสนานกันต่อคราวนี้ลองเจนใหม่บ้างนะครับ12 13นะครับแจ็คพอตเลือกแล้วก็อะไรจริงไม่เคยไปไงพี่แต่จิ๋มอย่างเดียวเลยต้องเลือกเพลงเหมือนจะสกัดผู้ต่อสู้เลยจิ้งจับพาถูให้บัวลงทางตู้ตาจิ้งจังจิ้งจังโดยละตู้ให้พอทำหยดตกให้ดินที่เขาลูกมีอุ้งหูให้จิ้มแห่ให้ใจเป็นดวงใจของกันและกันให้ความสัมพันธ์ยืนยันเป็นเจ้าภาพ
ไปด้วยกันทุกการแน่นหนามาถึงเรือมายืนถึงถิ่นเราต้องกินด้วยกันสักเบอร์คนไทยด้วยกันทุกการแน่นหนามาถึงเรือมายืนถึงถิ่นเราต้องกินด้วยกันสักแบกเขมรกับยวนกับลาวถ้ามาบ้านเราจะเลี้ยงดูอย่างดีริ้งเข้าไปริ้งเข้าไปเอาริ้งเข้าไปให้มันครบทุกคนทุกครั้งหัวใจมาให้กันดื่มดวงใจของกันและกันดื่มในความสัมพันธ์ยืดยาวให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินลาดบุรีมีผลจงเจริญคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินขอให้เจ้าภาพจงเจริญเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป